ับเบิลเอชวนออกกำลังกายวิ่งวาดฝันให้น้องๆออทิสติกกับกิจกรรม Double A Virtual Run for Autistic Dream อยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ออกกำลังกายได้โดยทุกแพ็กเกจที่สมัครยังได้ร่วมสมทบทุนจำนวน99บาทบริจาคให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทยโดยมี2แพ็กเกจให้เลือกคือ1แพ็กเกจ A ราคา599บาทสำหรับท่านที่ไม่ร่วมออกกำลังกายแต่อยากสนับสนุนผลงานของน้องๆออทิสติก2แพ็กเกจ B ราคา499บาทสำหรับท่านที่ชอบออกกำลังกายโดยเลือกวิ่งสะสมระยะทาง10กิโลเมตรหรือฟิตสะสมแคล 1,000 แคลอรี่โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งวิธีสมัครง่ายๆดังนี้ครับ1สมัครร่วมกิจกรรมและเลือกโปรแกรมหรือแพ็กเกจการสมัครได้ที่เว็บไซต์ไทยรัน2ออกกำลังกายรูปแบบไหนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้3แค่ออกกำลังกายแล้วแคปรูปผลระยะทางหรือการเผาผลาญแคลอรี่ตามแพ็กเกจที่ได้เลือกไว้โดยแคปจากแอปออกกำลังกายหรือถ่ายภาพจากหน้าจอเครื่องวิ่งแล้วส่งผลมาที่เว็บไซต์ไทยรันครับนั่นแหละครับ Double A Virtual Run for Autistic Dream นะครับกิจกรรมดีๆที่ได้ทั้งสุขภาพที่ดีได้ทั้งของที่ระลึกที่เป็นผลงานการออกแบบของน้องๆออทิสติกไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อวิ่งเหรียญอีบิบและสมุดลายเส้นฝีมือน้องออทิสติกท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6ธันวาคมและส่งผลการออกกำลังกายได้ถึงวันที่20ธันวาคมนี้และทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสะสมผลการออกกำลังกายได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดระยะเวลากิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายภายในวันเดียวนะครับติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Double A Club นะครับผมวิชาการจากหลายสถาบันการศึกษาในแถบภาคเหนือได้เข้าร่วมและพัฒนาอารยสถาปัตย์จังหวัดน่านเดินหน้าสู่เป้าหมายเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลครับมอพยาวก็ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองน่านครั้งนี้นะครับได้มีโครงการร่วมกับน่านเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีละแล้วก็ได้มีแนวคิดกันว่าเอ๊ะเราจะผลักดันน่านต่อไปอย่างไรให้เป็น Creative City ในเรื่องของการผลักดันให้เป็น Universal Design แล้วก็ใช้ IT เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ของคนในหมู่มากยิ่งอย่างที่ท่านคุณกฤษณะว่านะครับว่าการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันเนี่ยตลาดมันต้องขยายใหญ่มากขึ้นแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของสังคมผู้สูงอายุ IUD หรือว่า Friendly Design เนี่ยเราไม่ได้มองแค่คนพิการอย่างเดียวเรามองถึงผู้สูงอายุแล้วถึงเด็กถึงสตรีมีครรภ์เพราะนั้นกลุ่มนี้ในการออกแบบเพื่อรองรับกลุ่มนี้นะครับก็จะยิ่งเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นครับผมดีใจแทนชาวน่านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเมืองน่านนะครับเพราะว่าเป็นการคิกออฟโครงการประกาศให้โลกรู้เลยนะครับว่าเมืองน่านเนี่ยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกเพศทุกวัยทั้งคนชราผู้พิการและผู้สูงอายุทั่วไปเลยนะครับมาเมืองน่านได้เข้าถึงทุกพื้นที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดีใจกับคนที่จะได้มาเที่ยวเมืองน่านด้วยนะครับในตัวจังหวัดน่านเนี่ยก็มีทั้งภาคเอกชนภาครัฐบาลก็เข้ามารับฟังแล้วก็เข้ามาร่วมเยอะมากซึ่งผมว่าจริงๆนี่เป็นหมายอันดีมากนะครับว่าเรามีทุกๆภาคส่วนที่พร้อมจะขับเคลื่อนน่านเนี่ยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงการนะครับแล้วก็อยากจะฝากครับจริงๆก็ผมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้ทำโครงการร่วมกับอปท.ในเรื่องของการทำเมืองอยู่ดีนะครับโดยในส่วนผมเนี่ยจะเน้นด้านเรื่อง Universal Design นะครับคือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลแล้วเราก็มองว่าเดี๋ยวเรากำลังจะขายเครือข่ายเพิ่มเติมเพื่อมาสนับสนุนโครงการอย่างนี้นี่แหละครับจะได้ครอบคลุมทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยในโครงการที่ทำอยู่ก็เน้นในเรื่องของชื่อเราตั้งชื่อสั้นๆว่าน่านอยู่ดีค่ะคำว่าอยู่ดีก็คือ Universal Design แล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีค่ะก็คือโครงการมองว่า Universal Design เนี่ยไม่ได้เซิร์ฟแค่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนเท่านั้นแต่คนน่านเองก็ได้ใช้ประโยชน์กับโครงการนี้ด้วยเราก็ไปสอดคล้องกับคอนเซปต์ของเมืองน่านด้วยก็คือเมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนค่ะซึ่งมีมิติมุมมองที่จะนำไปสู่ Creative City แล้วก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตามเกณฑ์ท่องเที่ยวยั่งยืนโลกนะคะ CSTC ค่ะซึ่งมีหลายข้อเลยที่พูดถึงว่าการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องอย่างยั่งยืนเราสร้างสรรค์แล้วก็เพื่อคนทั้งมวลด้วยค่ะ
นั่นแหละครับเมืองเก่าน่านอีกหนึ่งสวรรค์ทางการท่องเที่ยวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะเขามีอารยสถาปัตย์นะครับแล้ววันเสาร์หน้าบ่ายโมงครึ่งกลับมาพบกันใหม่ครับกับกฤษณะทัวร์ยังรอทางสถานีข่าวเนชั่นสวัสดีครับปลอดภัยสวยงาม